สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนปวิดาได้ยินเสียงอาจารย์ไหมลูกธนูภพได้ยินเสียงอาจารย์ไหมได้ครยัิบนเสียงค่ะโอเคได้ยินครับครับเมื่อวานนี้พอดีฝนตกเนาะเราเลยไม่ได้ออกสนามกันเสียดายไม่ได้ตั้งกล้องไม่ได้ฝึกซ้อมในเรื่องของตรงนี้จริงๆคำถามแรกก่อนอยากจะใช้ข้อมูลดิบหรือจะไปลงสนามจริงๆบอกได้นะเอาไงดีอัจฉริยะอยากลงสนามจริงๆหรือว่าใช้ข้อมูลดิบดีพวิดาค่ะอาจารย์เอาข้อมูลดิบได้อยู่เนาะหรือจะลงสนามจริงๆใช่ค่ะอาจารย์พายุเข้าช่วงนี้โอเคงั้นอาจารย์ขอใช้ข้อมูลดิบนะโอเคงั้นก็ถือว่าถ้าไม่มีใครแย้งอะไรอาจารย์จะจัดการข้อมูลดิบแต่ถ้าใครมีความรู้สึกไม่สบายใจเดี๋ยวอาจารย์จัดพี่ TA พารังวัดให้นะครับเอาว่าในส่วนตรงนี้นะอาจารย์ก็ขอสอนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการสำรวจภูมิประเทศด้วยกล้องนะครับด้วยกล้องสำรวจแบบเป็ดเสร็จหรือที่เรียกว่ากล้อง Total Station เอาล่ะวันนี้มันพอมีเวลาอาจารย์เลยไม่ต้องพูดแบบรีบมากนะครับหลักการคำว่าแผนที่ภูมิประเทศเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ครับเราดูในรูปนี้เลยนะครับอาจารย์ไปแบบช้าๆแล้วก็ถ้าไม่เสร็จวันนี้ก็ต่อวันพรุ่งนี้ไอ้วันพฤหัสนะครับปลายทางของเราจะมาหัดลากเส้นชั้นความสูงกันเบื้องต้นเพื่อให้การทำแลบมันง่ายอาจารย์จะให้เราลากเส้นชั้นความสูงทำเป็นตาราง Excel แล้วก็แต่ยังไงก็ต้องลอกลงฟิลบุ๊กกันนะเพราะว่าอาจารย์ยังคิดว่าการที่นักศึกษาทุกคนส่งเป็นฟิลบุ๊กมาอันนั้นเป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็อาจจะต้องพิมพ์เอาแผนที่ออกมาแปะฟิลบุ๊กด้วยนะครับอันนี้ต้องขอกันจริงๆคือถึงแม้ว่าเราไม่มีโอกาสได้ทำการสำรวจภาคสนามในเรื่องของความจริงแต่ก็ยังต้องทำทุกอย่างลงฟิลบุ๊กเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทุกกลุ่มน่าจะได้ข้อมูลไฟล์ประมาณนี้ไปละแล้วอาจารย์ก็ให้นักศึกษาทุกกลุ่มนะครับทุกกลุ่มกรอกข้อมูลมาในลักษณะอย่างนี้มาละนะครับอาจารย์ก็ทดลองกรอกให้กับกลุ่มของกลุ่ม1กลุ่ม2นะครับความจริงอาจารย์มีข้อมูลครบทุกกลุ่มแหละที่อยู่ในรูปของ Excel แต่อาจารย์อยากให้นักศึกษาสัมผัสข้อมูลนะครับสัมผัสข้อมูลแล้วเมื่อสัมผัสข้อมูลแล้วอาจารย์จะมาสอนการกรอกให้นะครับสอนการกรอกการคำนวณให้นะครับเอาว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นอาจารย์ขอทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการสอนในเรื่องของการสำรวจด้วยแผนที่ภูมิประเทศด้วยความจริงอย่างที่บอกครับว่าวิชาแลบกับวิชาเลคเชอร์มันเรียนคู่ควบกันเมื่อลงงานสนามแล้วอาจารย์จะต้องมาสอนในเลคเชอร์ควบกันไปด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่เราใช้ก็ตามรูปเลยครับเราใช้เป็นกล้อง Total Station สำคัญมากคือต้องมีการตั้งเป้าตั้งกล้องให้ตรงหมดกล้องตัวนี้ถ้าใครใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราจะมีเลเซอร์พรัมเมตเป็นการตั้งกล้องแบบใช้ลูกดิ่งที่เป็นเลเซอร์นะครับลูกดิ่งเลเซอร์คราวนี้วัตถุประสงค์ของบทนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเอาละข้อแรกไม่ว่ากันข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ก็สามารถทำได้โดยที่ข้อแรกเนี่ยก็อย่างที่บอกช่วงนี้พายุเข้านะครับอาจารย์ก็งดเว้นไว้ให้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีคือนักศึกษาต้องเรียนรู้กับหลักการเขียนเส้นชั้นความสูงนักศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนที่ผ่านการลงพื้นที่แล้วก็เก็บรายละเอียดลงมานะครับนักศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อในระบบของฟีเจอร์โค้ดนะครับแล้วก็จัดระบบการสำรวจเก็บรายละเอียดให้นะครับนักศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูลทางดิ่งต่างๆ
นะครับนักศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการทำแผนที่ด้วยงานตรีโกณเอาว่าท้ายที่สุดเพื่อให้ได้เกิดแผนที่ที่มีลักษณะเป็น topographic map topographic map คือแผนที่ที่แสดงถึงความสูงต่ำของภูมิประเทศพร้อมกับรายละเอียดทางราบมันต้องมีคู่กันนะทีนี้การที่เราจะเอาแผนที่ที่เป็นกระดาษแบนๆมานำเสนอความสูงต่ำที่มีรูปร่างเป็น3มิติได้เนี่ยเราจะเสนอผ่านเส้นชั้นความสูงจะเห็นว่าสไลด์เนี่ยมันมีเส้นชั้นความสูงเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเห็นไหมครับมันมีเส้นชั้นความสูงในการวัดระยะทางระยะทางเนี่ยแผนที่ที่มีเส้นชั้นความสูงนอกจากใช้วัดทางดิ่งได้แล้วก็ยังวัดทางราบได้ด้วยเราถึงเรียกว่าแผนที่ภูมิประเทศเรามาเรียนรู้กันครับว่าคำว่าภูมิประเทศหน้าตาเป็นอย่างไรเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าเส้นชั้นความสูงเนี่ยเขาจะมีเส้นชั้นความสูงอยู่2แบบนักศึกษาจะเห็นว่าแบบแรกเป็นเส้นทึบแบบ2เป็นเส้นจางๆแบบแรกเป็นเส้นเข้มๆแบบ2เป็นเส้นจางๆไอ้เส้นเข้มๆเนี่ยมันจะมีเลขกำกับด้วยเราจะเรียกว่า index contour หรือเส้นชั้นความสูงดัชนีตรงนี้นะครับแล้วเส้นจางๆเขาเรียกว่าเส้นชั้นความสูงระดับกลางหรือ intermediate contourเอาละรวมความแล้วคอนทัวร์หรือเส้นชั้นความสูงมีด้วยกันกี่แบบครับ2แบบนั่นเอง2แบบนั่นเองแล้ววันนี้เราก็จะได้ทำการลากเส้นชั้นความสูงด้วยกันถ้าเวลามันอำนวยและอาจารย์จะขออนุญาตอัดวิดีโอไว้ให้นะครับเพื่อที่อาจารย์นักศึกษาติดตามได้อีกครั้งหนึ่งไอ้เรื่องราวตรงนี้อาจารย์เคยสอนไปแล้วว่าเส้นชั้นความสูงที่มันเป็นรูปวงๆอย่างนี้มันแสดงถึงภูเขาเห็นไหมครับอันนี้ภูเขาอันนี้ถ้ามีชั้นความสูงสีฟ้าแสดงถึงธารน้ำแข็งประเทศไทยไม่มีทางได้เขียนหรอกครับเพราะว่าเราไม่มีธารน้ำแข็งในประเทศประเทศไทยบอกว่าแผนที่ที่มันเป็นแม่น้ำต้องเป็นแผ่นเรียบไม่มีชั้นความสูงเลยเห็นไหมครับไม่มีชั้นความสูงผ่านแม่น้ำเลยสักเส้นเห็นไหมครับและพื้นผิวน้ำต้องใช้เป็นพื้นผิวสีฟ้าและตัวอักษรที่ใช้แสดงเป็นชื่อของน้ำหรือชื่อทะเลสาบเขาจะแสดงโดยการใช้ตัวอักษรเป็นตัวเอียงเป็นตัวเอียงแต่ในขณะที่เป็นดินแผ่นดินนั้นจะมีเส้นชั้นความสูงผ่านเสมอและพื้นผิวที่เป็นแผ่นดินส่วนใหญ่ไม่เหลืองก็น้ำตาลอ่อนๆเลยนะครับนะครับถัดมานะครับเส้นชั้นความสูงสามารถมีถนนผ่านได้นะครับเส้นชั้นความสูงสามารถที่จะมีเส้นทางเดินหรือเป็นเทรลเทรลคือทางเดินเท้าครับจะแทนด้วยเส้นประทำไมเส้นประเพราะตามหลักการ drawing เนี่ยไอ้เทรลเนี่ยเรามักจะเดินบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่อยู่ในป่ามองกันไม่ค่อยเห็นจาก bird eye view จึงต้องเขียนเป็นเส้นประอันนี้คือตามหลักของ drawing นะครับอะไรที่มองไม่เห็นเรามักจะเขียนเป็นเส้นประนะครับอะไรก็ตามที่เป็นแหล่งน้ำมันมักจะมีการแสดงถึงความเคลื่อนไหวเป็นคลื่นๆนะครับหรือถ้าอะไรก็ตามที่เป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มั่นคงพื้นที่มั่นคงเช่นเป็นโรงแคมป์ต่างๆหรือประตูวัดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรานิยมจะใส่เป็นสีแดงนะครับเพื่อให้เห็นเด่นชัดว่าบริเวณตรงเนี้ยคือพื้นที่อันนี้เป็นประตูวัดหรือพื้นที่ตรงนี้เป็นปิกนิกแอเรียหรือพื้นที่ตรงนี้เป็นแคมป์กราวเป็นต้นอย่างที่บอกนะครับพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบเรามักจะพิมพ์ด้วยตัวเอียงแล้วก็สีน้ำเงินพื้นที่ที่เป็นยอดเขาจะเป็นตัวหนานะครับตัวตั้งตรงการที่เราจะสำรวจได้เลยเป็นที่ต้องมีการสเก็ตภาพก่อนครับนิดนึงก็คือว่าความหมายของเส้นชั้นความสูงเนี่ยถ้าเส้นชั้นความสูงมันทีหมายถึงพื้นที่ตรงนี้ชันถ้าเส้นชั้นความสูงมันห่างหมายถึงตรงนี้มันราบนะครับดูรูปตัดแล้วก็จะเห็นเองนิดหนึ่งนะครับบริเวณที่กลมๆ มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นภูเขาเสมอไปมันจะเป็นแอ่งอย่างนี้ก็ได้ครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นภูเขาถ้าภูเขาอาจารย์พลิกด้านพลิกมาเป็นอย่างนี้ก็จะกลายเป็นแอ่งแต่เวลาเราจะบอกว่าตรงนี้เป็นแอ่งเพื่อให้มันเกิดความต่าง
เราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการใส่เขาเรียกว่า depression contour หรือ contour มีหนวดลักษณะของการเป็นแอ่งหรือเหมืองเนี่ยฮะเห็นไหมฮะเหมืองมันเป็นแอ่งแอ่งลงมาเราต้องการให้ความรู้สึกของการที่มันเป็นแอ่งลงมานะครับโดยการใส่แฮชการใส่แฮชจริงๆต้องใส่แฮชอย่างนี้นะครับใส่แฮชลงไปจริงๆมันก็ล้อมากับลักษณะภูมิประเทศนะเพราะถ้าเอาถึงจริงๆภูมิประเทศตรงนี้มันก็มีแฮชด้วยในตัวนะครับมีแฮชไปด้วยในตัวนะครับรูปร่างหน้าตาของคอนทัวร์หรือเส้นชั้นความสูงมันก็จะเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้นะครับอันนี้แบบจำลอง3มิติที่จะบอกถึงความหมายของเส้นชั้นความสูงถ้าหากว่าตรงนี้เราเห็นนั้นจะมีลักษณะการเป็นร่องน้ำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นร่องน้ำจึงมีตัว V ผ่านเสมอเห็นไหมฮะมีตัว V ผ่านเสมอหรือตรงนี้เป็นสันเขาเห็นไหมครับสันเขาเนี่ยจะมีร่องน้ำเป็นตัว V เห็นไหมครับสันเขานี่ก็จะเป็นตัว U แสดงว่ามันมีตัว V และตัว U V ที่ว่านี้คือ V ที่มันคว่ำหันตูดเข้าหาที่สูงนะครับแต่ U เนี่ยหันตูดเข้าหาที่ต่ำนะครับนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นอาคารอาคารที่ไม่ใช่ลักษณะเป็นโรงจอดรถนะอาคารที่มีลักษณะเป็นการสร้างเป็นพื้นที่ปิดเส้นชั้นความสูงจะไม่ผ่านนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าเส้นชั้นความสูงกับพื้นที่แต่ละมาตราส่วนต่างกันอย่างไรอาจารย์ก็บอกว่าให้นักศึกษาทำอย่างนี้ครับถ้า1ต่อพันนักศึกษาขีดศูนย์ทิ้งไป3ตัวหมายความว่าคือคอนทัวร์อินทิวัล1เมตรครับ1ต่อ2,000 2เมตรครับ5,000 5เมตรขีดทิ้งครับขีดศูนย์ทิ้ง3ตัวตรงนี้เหลือ10เห็นไหมฮะขีดตรงนี้3ตัวตัวนี้ควรจะเป็น50แต่ไม่ใช่เฉพาะตัวนี้เขาให้ใช้20นะครับระดับความสูงนะครับนักศึกษาจะเห็นว่าจุดระดับความสูงเนี่ยมันเป็นจุดที่ไล่ไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับมันเป็นจุดที่ไล่ไปได้เรื่อยๆนะครับการเก็บจุดระดับความสูงเรามักจะเก็บตามแนวเบรกไลน์อะไรคือแนวเบรกไลน์ครับแนวที่เส้นชั้นความสูงเนี่ยมันวิ่งขึ้นมาปั๊บมันเจอตรงนี้มันจะต้องหยุดก่อนแล้วมันจะต้องโค้งตวัดลงมาแล้วก็มาเบรกอีกแล้วก็ตวัดแล้วก็เบรกอีกมันนี่ครับลักษณะของเส้นชั้นความสูงมันจะเบรกกันหลายเบรกมันถึงเรียกตัวเองว่าเป็นเบรกไลน์นะครับถึงเรียกตัวเองว่าเป็นเบรกไลน์คราวนี้ตรงนี้แหล่งน้ำนี่ถือว่าเป็นเบรกไลน์เอาละถ้าไม่เป็นการเสียเวลานักศึกษามากอาจารย์อยากจะวาดเส้นชั้นความสูงจากตรงนี้ให้ดูสักครั้งหนึ่งเอานะครับวันนี้เราจะลองวาดกันดูทีนี้เวลาการวาดเส้นชั้นความสูงเราจะต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือเบรกไลน์ให้นักศึกษาบันทึกไว้ในสนามเลยว่าตรงที่เป็นร่องน้ำคือเบรกไลน์ร่องน้ำหรือแม่น้ำหรือริเวอร์เนี่ยเป็นเบรกไลน์เพราะฉะนั้นเวลาเส้นชั้นความสูงเราจะเริ่มลากอย่างที่อาจารย์บอกไว้ในคาบที่แล้วคือเราจะเริ่มลากจากอะไรครับเริ่มลากเส้นเบรกไลน์ก่อนเริ่มลากเส้นเบรกไลน์ผมลากเบรกไลน์ก่อนนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมลากเบรกไลน์ตามแนวแม่น้ำเมื่อผมลากเบรกไลน์ตามแนวแม่น้ำเสร็จผมจะลากสามเหลี่ยมที่เรียกว่าตินเห็นไหมครับผมลากตินโดยตินของผมเนี่ยอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนผมก็ได้นะครับนักศึกษานี่ครับตินของผมจะหน้าตาอย่างนี้ครับพยายามให้ด้านของสามเหลี่ยมมันเท่าๆกันแม้ว่าเขาบอกว่ามันไม่ควรมันคือสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแต่เวลาหลักการลากคือต้องพยายามทำให้ลากสามเหลี่ยมแล้วมันด้านมันยาวเท่าๆกันและเลือกเส้นที่สั้นที่สุดแต่ทำให้ด้านยาวเท่ากันนะครับเห็นไหมครับการลากเส้นชั้นความสูงผมเริ่มลากจากเส้นตีนก่อนหลักการลากเส้นตีนลากจากการทำอะไรครับเมื่อกี้ลากเบรกไลน์เห็นไหมครับนักศึกษาลองดูนะครับอาจารย์จองคาบนี้มาเพื่อสอนออนไลน์เนี่ยไม่ได้ว่าอยากสอนออนไลน์เลยครับเดี๋ยวมันจะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่มันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้อุปกรณ์ที่อาจารย์ต้องมีอยู่ในห้องที่มีความพิเศษนะครับแล้วก็ทำงานได้จริง
คราวนี้อาจารย์อยากได้เส้นชั้นความสูงทุกกี่เมตรดีอาจารย์เราบอกว่าเอาทุกห้าเมตรทุกห้าเมตรทุกห้าเมตรเดี๋ยวอาจารย์จะขออนุญาตนิดนึงนะครับทุกห้าเมตรอาจารย์ขอเริ่มจากอะไรดีครับเราต้องมานั่งดูในเนี้ยครับนั่งดูแล้วเรียงก่อนครับเรียงก่อนครับถ้าบอกว่าทุกห้าเมตรคงจะนานแน่อาจารย์บอกทุกสิบเมตรดีกว่าทุกสิบเมตรอันนี้น่าจะเร็วครับน่าจะเร็วเดี๋ยวจะลองลากทุกสิบเมตรดูครับทีนี้เราลองมาเรียงครับเรียงด้วยตาเวลาเจอโจทย์อย่างนี้เรียงด้วยตาจุดที่มีค่าระดับต่ำสุดนะครับเลขต่างๆตัวนี้เป็นค่าระดับนะครับ407นี่คือค่าระดับนะครับ407นี่ก็คือค่าระดับค่าต่างๆที่มันกำกับคือค่าระดับก็ใส่วงเล็บไปถ้ามองด้วยตาเนี่ย465ต่ำไอ้365ต่ำสุดถ้ามองด้วยตา365ต่ำสุดคือจุดนี้แล้วถ้ามองด้วยตามองด้วยตาแบบไวๆควิกเลย438สูงสุดเอาละเรารู้แล้วต่ำสุดสูงสุดนะครับเราบอกว่า contour interval หรือค่า CI ทุกกี่เมตรนะครับทุก10เมตรแสดงว่าอาจารย์มีเส้นชั้นความสูงที่อาจารย์ต้องหามีอะไรบ้างอาจารย์ขออนุญาตนะครับอาจารย์ขออนุญาตสิ้นสุดการนำเสนอแล้วขอลบพื้นที่ตรงนี้ทิ้งหรือทำสไลด์ซ้ำก่อนนะแล้วเพื่อที่จะลบพื้นที่ตรงนี้ทิ้งจะได้มีโอกาสเขียนคอนทัวร์ให้นักศึกษาดูนะครับอาจารย์ขออนุญาตลบทิ้งเลยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่มีพื้นที่แล้วมานั่งทำให้นักศึกษาได้ดูได้นะครับขอลบทิ้งเลยครับอะไรที่ไม่เกี่ยวลบทิ้งให้หมดนะครับเอาละครับเรารู้แล้วว่าคอนทัวร์มินิมัมเท่ากับ365คอนทัวร์แม็กเท่ากับ3เท่าไหร่ครับโอ้ไม่ใช่3ครับ438ดังนั้นผมเริ่มไล่ครับ365ถ้าทุก10เมตรตรงนี้ก็เป็น370 380 390 400 410 420430440แค่นี้ครับสังเกตนะครับแม็กอยู่ตรงนี้438เห็นไหมครับอันนี้คือมินนั่นหมายความว่าผมโอกาสที่ผมจะลาก440เนี่ยไม่น่าจะมีหรอกตัดทิ้ง365ตัดทิ้งแสดงว่าคอนทัวร์ผมต้องมีกี่เส้นครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7คราวนี้โจทย์มันมีอยู่ว่าเราจะเริ่มต้นจากลากจากคอนทัวร์เส้นเท่าไหร่ดีเส้นเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ผมจะลากจากล่างขึ้นบนมันจะง่ายมากล่างขึ้นบนคือ370ไป380ไป390แล้วก็ไป400เอาง่ายๆว่า360เนี่ยไป370ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้ผมกะเอา370นะตาอย่ากระพริบนะครับอันนี้370 380 390 400เอานะครับตอนนี้ผมลากมาแล้วลากมาแล้วนะครับเริ่มลากแล้วเริ่มมาร์คครับเส้นแรกเส้น370อันนี้365เนาะ365กับ378 365กับ378 370มันน่าจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงกลางระหว่างตรงนี้เอานะ365กับ3 3เท่าไหร่เนี่ย95 365 395มันก็ต้องมี370 380 390ผมก็มาร์คเลย370 380 390เสร็จแล้วสิ่งที่ผมต้องทำต่อไปคือการเขียนเส้นชั้นความสูงปึ๊บเบรกไลน์เห็นไห
เห็นไหมครับเบรกไลน์มาแล้วมาแล้วเส้นนี้คือเส้นที่370คราวนี้สิ่งที่ผมจะต้องหาช่วยกันคือแล้วเส้น380มาแถวนี้ได้ไหมแถวที่เมาส์ผมวางอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้380ต้องมาอย่างนี้380 380เสร็จมา390ควรจะมาอยู่ใกล้ๆ392นี่ละมั้งเอานะพอเสร็จปั๊บผมก็ต้องมาดูครับ403มา378มี380ไหมมีมี403มา378มี390ไหมมีมาตรงนี้มี400ไหมมีเห็นไหมครับเราค่อยๆเริ่มไล่นะครับ378มา406ตรงนี้ครับเมื่อกี้ตรงนี้นะเมื่อกี้ตรงนี้ไปแล้วนะคราวนี้เรามาค่อยๆไล่ทีละเส้นเลยครับ378มา406มี380 390 400เราไล่มาตรงนี้สิครับ378มา402มี380 390 400 378มา395 378มา395ก็มี380 390นะครับคราวนี้ผมค่อยๆเชื่อมต่อเห็นไหมครับตอนนี้ผมเชื่อมจุดตรงนี้ปึ๊บเจอเบรกไลน์ตรงนี้ผมเชื่อมจุดที่มีขนาดเท่ากับ380เมตรอยู่ชึบอันนี้380นะครับคราวนี้ผมจะเชื่อมจุด390ให้ตรงนี้ครับชึ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 บ390ครับคราวนี้400ผมบ้าง392มา406 392มา406มันต้องมี400นะต้องมี400น่าจะอยู่ตรงกลาง392มา413มันจะมี2เส้นมี400กับ410นะครับ392มา406ก็จะมี400แต่ไม่มี410แน่นอนเพราะว่ามันไม่มีทางได้410ผมก็จะต้องขยับฮะเมื่อกี้ผมมาร์คมันมาใกล้392มากเกินไปผมก็ต้องขยับฮะขยับก่อนฮะขยับมาตรงกลางอย่างนี้เลย392มา424เอาละมี400 410 420 392มาเท่าไหร่ครับ406ก็มี400400เอ๊ะมันไม่มี410แน่นอนเพราะว่า410มาไม่ถึงผมลบใหม่ครับผมมาร์คใกล้ไปผมมาร์คใกล้ไปผมลบใหม่ครับมาร์คปึ๊บอยู่ตรงกลาง392มา402โอ้อันนี้มันต้องมาใกล้ทางนี้นิดนึงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเส้น400เห็นไหมครับเห็นไหมครับทีนี้395มา402ก็น่าจะเป็นเส้น400มาเส้นนี้395มา407ก็น่าจะเป็นเส้นนี้เป็นเส้น400คราวนี้ผมจะขออนุญาตใช้ปากกาสีเขียวผมลากเส้น400ต่อกันเลยนะครับอันนี้คือเส้น400ฮะเส้น400เอาละครับเส้น400ไปแล้วนะครับเอาละเราไปละเส้น390เส้น380เส้น390เส้น400ไปละเราไป400ละเราเหลือกี่เส้นครับเนี่ยอีก3เส้นเสร็จแล้วนะอีก3เส้นเสร็จแล้วนะอย่ากระพริบตานะอย่ากระพริบตานะเอาละ403ไป418403ไป418มันจะปรากฏแค่เส้นเดียวคือเส้น410 406ไป418ก็410 406ไป413ก็410เห็นไหมครับเริ่มง่ายละแล้วจากนั้นนะครับ406ไป428จะปรากฏ2เส้นครับ410กับ420 402ไป406ไม่ปรากฏสักเส้นครับ402ไป407ไม่ปรากฏสักเส้นครับ406ไป407ไม่ปรากฏสักเส้นครับ406ไป428
ไป425ปรากฏครับเป็น410กับ420นะครับต่อมานะครับ407ไป425ก็ปรากฏ2เส้นครับ410กับ420ผมลากเชื่อมก่อนครับลากเชื่อมเส้นนี้ครับเส้น410ครับสี่หนึ่งศูนย์ต่อมานะครับลากเพิ่มครับเส้น420 418ไป420โอ้420แล้วก็430ใช่ไหมดังนั้นอาจารย์ขออนุญาตนิดหนึ่งลบก่อนลบก่อนลบก่อนครับแสดงว่าปรากฏอยู่เส้นเดียวคือเส้น420เพราะ430จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยนะครับ418ไอ้413ไป417น่าอยู่กลางๆครับนี่อาจารย์กะเอาหมดเลยนะไม่ได้คำนวณกะเอาแล้วถามว่ากะอย่างนี้ผิดไหมไม่ผิดฮะทั้งโลกเขาทำกันอย่างเงี้ยแต่การเราจะอยากคำนวณละเอียดก็ทำเลยทำได้อาจารย์สอนไปแล้วในคาบที่แล้ว413ไป430 413ไป430ก็เป็นยังไงครับเราก็420อย่างนี้เรามาร์ค430ไม่ด้วยเผื่อเราต้องใช้นะครับ413ไป406โอ้413ไป406จนจะต้องปรากฏเส้น420แน่นอนไหมไม่ฮะไม่ฮะไม่แต่413ไป426 406มันจะปรากฏเส้น410ฮะเส้น410เส้น410เส้น420 413ไป406ไปเดี๋ยวนะครับผมว่าเดี๋ยวผมค่อยๆดูดิ406ไป422มันจะเป็น406 420เห็นไหมครับ406406 420นะครับ420ตัวที410ฮะเดี๋ยวนะครับโอ้ผมลากผิดผมลากผิดเรื่องอะไรผมลากผิดว่าโอ้ผมต้องมาแก้เส้น410ก่อนถึงว่าลากไม่ออกเลยกับเส้นนี้ใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่นะผมไล่ก่อนเส้น400เส้น400 400 400 400 400 400โอ้อีนี่400อีนี่400อันนี้400 400 400 400 400400ไม่ผิด400ผิดผมขอลากเส้น400ใหม่โอ้ไม่ใช่เส้นนี้ไม่ใช่เส้นนี้ยังลบก่อนผมขอลากใหม่ด้วยปากกาสีเขียวเส้น400ผมลากใหม่ฟึ๊บเส้น400ลากมาถึงตรงนี้ฟึ๊บคราวนี้สวยแล้วแล้วก็มาฟึ๊บอ้าวเส้น400ผมลากได้ละมาเส้น410เส้น410เส้น410ผมต้องเส้นนี้ครับชิปแม่ชิปเมื่อกี้ถึงว่าปึ๊บมันไม่ได้410นี่ครับเส้น410คราวนี้อันนี้เส้น410มาตรงนี้ชิป410มาถูกแล้วต่อมาคราวนี้เริ่มลงตัวแล้ว420ก็จะเริ่มลงตัวแล้วครับเพราะว่าอาจารย์เคลียร์ชัดนะครับเคลียร์ชัดเดี๋ยวนะโอเคอาจารย์ขออนุญาตลากใหม่ด้วยปากกาสีแดงอันนี้420 420 420 420 420นะ420 420 420โอเค420ผ่านครับ
420แผ่นชื่อประจันลาดให้ดู420เอานะครับ10ไปละ20เหลือเส้นสุดท้ายครับเส้น430เส้น430เดี๋ยวเรามาไล่กันฮะเรามาไล่กัน430อ่ะ422มาตรงนี้430น่าจะอยู่แถวนี้อ่าต่อนะ4 30ไม่มีเลยครับจากนี้4 30จบตรงนี้เอาละเราก็ลาก4 30ต่อไปครับ4 30ไม่ได้ไปจบตรงนี้เฮ้ยชึบแม่มันยังมาไม่ถึงบริเวณพื้นที่นี้เพราะพื้นที่นี้มันยังเป็น4 28อยู่เลยครับยังไม่ถึง4 30เห็นไหมครับดังนั้นถ้ามันมีอย่างนี้แล้ว4 40น่ะ4 40ก็มีก็คงอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยตรงนี้4เท่าไหร่นะ4 3 0เห็นไหมครับการลากเส้นชั้นความสูงจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแต่ว่ามันจะต้องตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนครับตั้งหลักที่อะไรดีตั้งหลักที่การหาค่าหาเส้นก่อนหาเส้นจันลากเส้นอะไรครับจันลากเบรกไลน์ชั้นสเต็ปแรกคือจันลากเบรกไลน์1ลากเบรกไลน์พอลากเบรกไลน์เสร็จจันมาลากเส้นสามเหลี่ยมที่จันเรียกว่าลากเส้นตินโดยมีสเต็ปว่าด้านต้องเท่ากันสเต็ปที่3ลากคอนทัวร์เอานะในข้อสอบจะใช้ข้อนี้แหละแต่จะเป็น CI 5เมตรนักศึกษาไปทำตามข้อสอบจันไม่เปลี่ยนข้อสอบวิชาแลบอาจารย์เปลี่ยนตามนี้อย่างมากเปลี่ยนค่าระดับนิดเดียวนะครับแต่ใช้คอนโทรลอินเทอร์วัล5เมตรไม่ใช่10เมตรจะยากกว่านี้นิดนึงยากกว่านี้นิดนึงแต่เดี๋ยววันนี้จะอัพคลิปตัวนี้ไว้ให้ด้วยจะนัดไว้ในหลายระบบเลยเพราะว่าอยากให้นักศึกษาเรียนรู้การลากเส้นชั้นความสูงเป็นนะครับอย่างที่บอกครับว่าเราจะต้องมีการสร้างไอ้สามเหลี่ยมเหล่านี้เห็นไหมครับสามเหลี่ยมเหล่านี้โดยสร้างตามแนวเบรกไลน์นะครับเบรกไลน์นี่ถ้าจุดมันเยอะพอมันก็ตรงนี้ก็เป็นเบรกไลน์ที่สวยแฮะนะครับทีนี้การคำนวณเมื่อกี้อาจารย์อยากคำนวณอย่างนี้ก็ได้นะคำนวณอาจารย์ไปอ่านเอาอาจารย์สามารถให้ได้แล้วก็พอเวลาเราทำงานข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องมีการตั้งหมุดถ้าหมุดควบคุมก็เป็นหมุด G1 G2 G3 อย่างนี้ก็ได้ครับหรือค่ามันเป็นบริเวณที่เป็นต้นไม้อย่างต้นไม้อย่างต้นไม้อาจารย์ก็ให้เป็นอะไรดี TR อย่างเงี้ยครับเอาละสิ้นสุดการนำเสนอครับเดี๋ยวเรามาลองมาดูข้อมูลไหนดีข้อมูลที่พี่เขาให้มาเมื่อวานข้อมูลที่พี่เขาให้มาเมื่อวานเดี๋ยวเราลองมาตีโจทย์ของเขาดูตีโจทย์ของเขาดูว่าข้อมูลที่พี่เขาให้มาเมื่อวานมีอะไรบ้างการขอขอบตรงนี้ไปก่อนนะข้อมูลที่พี่วิสูตรช่วยอาจารย์มาหลายปีมากๆให้มามีอะไรบ้างครับอันดับแรกก่อนที่เราจะต้องมาย่อยตัวแรกก่อนเราจะเห็นบ่อยมากคือ TR คือต้นไม้แล้วมี A กับ B A กับ B คือ GCP A กับ B คือหมุดวงรอบนี่คือ GCP แล้วมีอะไรครับ A คือ area พี่วิสุทธ์บอกเป็น area คือ boundary นะครับ A คือ area ก็คือขอบเขตนะครับขอบเขตแล้วมีอะไรครับ SA คือพื้นที่สูบบุหรี่ย่อมาจาก smoking area P คือปั๊ม E คือปั๊มหรือไพป์ P คือไพป์ไพป์นี่คือท่อน้ำ P คือไพป์แล้วมีอะไรครับ RD คือถนนนะแล้วมีอะไรครับ SP
SP คือจุดระดับจุดระดับแล้วมีอะไรครับ LP LP คือไลท์โพลไลท์โพลคือโคมไฟส่องสว่างโคมไฟโคมไฟแล้วมีอะไรครับมีอะไรครับมี ETL ไหมมี ETL ไหมอาจารย์เห็นผ่านๆเหมือนมันมี ETL ด้วยถ้ามี ETL ก็คือ electrical pole เนาะ electrical pole แต่อาจารย์เห็นมันผ่านมีนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมมันหายไปเดี๋ยวนะครับ EP EP electrical pole ตรงนี้EP EP คือเสาไฟ electrical pole เสาไฟเสาไฟเอาละเราทำบัญชีละเราทำบัญชีละ1มีต้นไม้2มี GCP 3มี area ย่อมาจาก A 4มี SA ก็คือ smoking area มีไปมี light pole แล้วก็มี electrical pole นะครับเอานะครับแรกเริ่มเลยก่อนจะไปตรงนั้นเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของการตั้งชื่อเมื่อกี้เราตั้งชื่อเสร็จไปแล้วแล้วก็ชื่อเหล่านี้มาพอดเป็นแผนที่เห็นว่าบางงานเนี่ยอาจจะมีไม่ครบทั้ง4มุมแต่เราเก็บแค่3มุมก็พอใช่ไหมครับเราก็ได้เป็นมุมที่4ลากมาได้ครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะทำกันทีนี้สิ่งที่ต้องทวนก็คือข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันจะมีค่าระดับของจุดควบคุมเรียกว่า illusion จุด A เพื่อหา illusion ของจุด B หรือ object B แล้วก็มันมีความสูงกล้องแล้วนี่คือความสูงเป้า HRนะครับนิดนึงก็คือว่า v กับอัลฟาแล้วก็ h เนื่องจากว่าข้อมูลที่อาจารย์ให้มันเป็นระยะราบไม่ใช่ระยะเอียงแล้วนะระยะราบพอเป็นระยะราบมันก็จะมีความสัมพันธ์นึงครับ v ส่วน h เท่ากับ tan อัลฟานั่นคือ v เท่ากับ h tan อัลฟาใส่ h tan อัลฟาลงไปในนี้เลยจบครับหาค่าระดับได้แล้วครับดังนั้นเรามี illusion จุด A ใช้ซ้ำใช้ประจำ HI จุด A ใช้ประจำนะครับสิ่งที่ต้องคำนวณหาคือ V และก็ความสูงตรงนี้ต้องเอามาลบดังนั้นอาจารย์แนะนำให้ใช้ Excel ง่ายที่สุดนะครับนักศึกษายังมีในเรื่องของการคำนวณนักศึกษามีอัสิมัตเริ่มต้นนักศึกษาบอกมุมที่มันเปลี่ยนไปนักศึกษาสามารถหาอัสิมัตของวัตถุใดๆได้พอได้สิมัตวัตถุใดๆนักศึกษามาหาค่า departure ค่า latitude ก็คือ d sin d cos ได้ระยะราบ sin ระยะ cos ระยะราบ cos ได้แล้วมาหาค่าพิกัดของจุดใดๆได้นะครับเอานะครับเดี๋ยวเราลองมาทำงานกันเดี๋ยวเราลองมาทำงานกันอาจารย์ขออนุญาตเปิดไฟล์ของกลุ่มนี้ก่อนเอาละไฟล์ของกลุ่มนี้คือไฟล์ของกลุ่ม bไฟล์ของกลุ่ม B อาจารย์ขออนุญาตลบหลังจาก T49 ทิ้งก่อนนะฟึบเพราะว่าอันนี้มันเกาะแค่ถึง T49 TR49 เอานะแรกเริ่มเลยเวลานักศึกษามีอย่างนี้สิ่งแรกที่ต้องทำก็คือสิ่งแรกที่นักศึกษาต้องทำก็คือพอนักศึกษากรอกข้อมูลมาเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะต้องทำอย่างนี้ครับต้องแปลงอซิมัตแปลงอซิมัตให้อยู่ในหน่วยทศนิยมหรือในหน่วยองศานั่นเองหรือเรียกว่าเดซิมอลอาจารย์ขออนุญาตใส่เครื่องหมายเท่ากับเลยครับ90บวกองศาหารเท่าไหร่หาร60บวกทุกทีมินิทหาร60บวกเซกันหาร3,600เพราะอะไรเพราะ1องศาหรือ1ดีกรีมี60มินิทหรือ60ลิดานะครับส่วนเซกันด์1องศามี 3,600 เซกันด์หรือ60คูณ60ลิปดานั่นเองนี่ครับพอหาแล้วทีนี้ทศนิยมที่ต้องใช้เราต้องใช้ถึงประมาณจริงๆต้องใช้16ตำแหน่งแต่อาจารย์ให้ดิสเพลย์แค่8ก็พอเอานะครับคราวนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ตอนนี้สิ่งที่อาจารย์ต้องเพิ่มคืออาจารย์จะเพิ่ม2ช่องต่อไปนี้
สองช่องต่อไปนี้ไอ้สองช่องที่ว่านี้เป็นสองช่องที่ดีมากเลยคืออะไรครับ horizontal reading นะ horizontal readingที่ในหน่วยของเป็นเดซิมอลนะเสร็จแล้วอาจารย์จะขออนุญาตหุบตรงนี้ไปนิดนึงลบก่อนฟึบเรามีอซิมัตเรามีตรงนี้เป็นอซิมัตนะอันนี้เป็นอซิมัตในหน่วยของเดซิมอลเหมือนกันเดซิมอลนะอย่ากระพริบตานะนี่ไว้ใช้ทำงานไว้ใช้ทำข้อสอบไว้ใช้ทำอะไรต่างๆนะแต่กระพริบได้เหมือนเดิมแหละอาจารย์อัดวิดีโอไว้ให้ดังนั้นเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าต้องเปลี่ยนเนี่ยดีกรีเปลี่ยนดีกรีเป็นเดซิมอลเปลี่ยนมินิทเป็นเดซิมอลต้องหารด้วยเอามินิทหารด้วย60เปลี่ยนเซกันเป็นเดซิมอลต้องเอาเซกันหารด้วย 3,600 ความที่มันเป็น Excel เนาะเดี๋ยวมันจะต้องมาเราก็ใส่เข้าไป16ตำแหน่งเราใส่แค่8ก็พอเยอะแค่ Excel เนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะกดที่ปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ปุ่มเล็กๆจุดๆตรงนี้มันก็ไปแล้วเห็นไหมครับ Excel เนี่ยใช้ง่ายเห็นไหมแป๊บเดียวเสร็จแล้วแป๊บเดียวเสร็จแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่นักศึกษาต้องมีนักศึกษาอาจจะต้องแทรกตรงนี้ขึ้นมาอีกประมาณสัก3ช่องที่ว่านี้คืออาจารย์ต้องแปลง Vertical Readingตรงนี้ให้เป็นเดซิมอลก่อนจากนั้นอาจารย์แปลง vertical reading ให้เป็น vertical angle เอ๊ะในหน่วยเดซิมอลเอ๊ะยังไงอย่างนี้ค่าอ่านจานองศาที่เราได้เราจะได้ค่าอ่านจานองศาในรูปของนี่คือ vertical reading แต่ค่าที่เราใช้คือ vertical angleนี่ไงเผื่อใครยังตามไม่ทันจันทวนให้ความสัมพันธ์มันเป็นยังไงนะความสัมพันธ์เป็นไงนะเอาถ้าตรงนี้เป็นอัลฟาตรงนี้เป็น Z นะครับอัลฟาจะเท่ากับ90ลบ Z ถ้าเป็นบวกก็แสดงว่ากล้องมันเงยขึ้นถ้าเป็นลบแสดงว่ากล้องมันก้มลงนั่นเองนะครับเรามาดูงานเราต่อไปนะครับเรามาดูงานเราต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมครับเปลี่ยนดีกรีเป็นเดซิมอลเอาดีกรีตั้งบวกด้วยมินิทหาร60บวกด้วยเซคันด์หาร 3,600 อาจารย์ใช้กี่ตำแหน่งนะครับ8ตำแหน่งแล้วอาจารย์ก็จัดรูปแบบเซลล์เป็น8ตำแหน่งไปเลย8ตำแหน่งจริงๆใช้16นะแต่อาจารย์แค่ดิสเพลย์8เฉยเอาละหลังจากนั้นอาจารย์เปลี่ยน vertical reading เป็น vertical angle ทำไงครับเอา90ตั้งลบไอเนี่ยถ้าเป็นบวกก็แสดงว่ามันเงยขึ้นถ้าเป็นลบล่ะก้มลงเห็นไหมครับไม่ได้มีความหมายอะไรมากกว่านั้นน่ะจากนั้นอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เป็น vertical angle ในหน่วยของ radian radian ยากเราใช้คำสั่ง radian เลยฮะคำสั่ง radian แล้วก็มาเทียบมุมฮะเทียบปึ๊บเราได้เรเดียนละเราได้เรเดียนละเห็นไหมครับเป็นเรเดียน L5 เห็นสิ L5 คือตัวนี้แหละกี่ตำแหน่งครับเราใส่ไป8ตำแหน่งก็เป็นเรื่องของมุมนะใส่ไปเลย8กดลงมาปึ๊บเห็นไหมครับยังไม่แล้วนะยังไม่แล้วเรามี horizontal distance horizontal distance ตรงเนี้ยอย่างที่บอกครับถ้าจากสไลด์นี้ hv เท่ากับ h tan alpha เห็นไหมครับ v เท่ากับ h tan alpha เราก็มาใส่ในตัวนี้เหมือนกัน v คืออีเนี้ยนะเท่ากับ h คูณด้วย tan alpha ก็คือ vertical reading vertical angle ในหน่วยของ radian นั่นเองหน่วยของเรดิเอนนั่นเองถูกไหมครับทีนักศึกษาใช้กี่ตำแหน่งครับใช้เต็มที่3ตำแหน่งฮะเราสั่งราวฮะราวไปเลยครับราว3ตำแหน่งเราได้ vertical แล้วจากนั้นเราจะมาหา elevation ฮะ
แต่ก่อนจะไปเราก็ต้องมีการจัดเซลล์นิดนึงให้มันแสดง3ตำแหน่งเหมือนกันไม่ใช่แค่ราว3อย่างเดียวนะครับทีนี้จากโจทย์จากสูตรนะจากสูตรว่าอะไร iteration A บวก HIA บวก V ลบ HRB เราไล่กันนะเราไปด้วยกันนะมองชัดๆนะเรามี iteration A iteration A คือตัวนี้ครับ iteration A บวก HIA บวกตรงนี้ครับบวก V ครับลบ R HR เห็นไหมครับคราวนี้ใน3ตัวนี้ R1 คือ iteration A เนี่ยใช้3อาจารย์กดแค่ว่ากด F4 ปั๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นดอลลาร์แล้วมันจะเป็นเหมือนกันพอยต์ชี้มาที่จุดนี้เลยนะว่าใช้ตรงนี้ซ้ำความสูงของกล้องก็ใช้ซ้ำที่เหลือไม่ซ้ำฮะมีแค่นี้เองที่เหลือไม่ซ้ำเสร็จแล้วอาจารย์แนะนำก็คือในเมื่อนักศึกษาทำงานนักศึกษาใช้ทุกช่วงกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนักศึกษาก็ใส่แค่3ก็พอนะครับแล้วก็สั่งให้มันดิสเพย์ผลกี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งครับจบแล้วแล้วเราก็เซตครั้งเดียวครับเซตครั้งเดียวได้ทั้งอันเลยได้ทั้งนั้นอาซิมัตนะครับอาซิมัตอาจารย์คิดอาซิมัตไว้รอแล้วก็บวกอาซิมัตบวกมุมตรงนี้ไว้ด้วยครับปึ๊บอาซิมัต A ไป B ได้90มั้ยได้90ครับปึ๊บลงมาอุ้ยผิดเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์เห็นไหมครับอาจารย์ไม่ได้ใช้ซ้ําอาซิมัตใช้ซ้ําครับเพราะฉะนั้นอาซิมัตต้องเริ่มต้นใช้ซ้ําครับตัว E1 ใช้ซ้ําต้องกดอะไรกด F4 มันจะขึ้นดอลลาร์ขึ้นมาปึ๊บคราวนี้มันจะไม่เป็นหน้าตางี้ละมันจะเป็นตัวเลขให้ดูเลยดูครับเห็นมั้ยครับแค่ลืมเครื่องหมายดอลลาร์ชีวิตเปลี่ยนเลยนะคราวนี้การหาเลขจุดดีพาร์เจอร์ก็เหมือนเดิมฮะเปลี่ยนอาซิมัตตรงนี้เราต้องเพิ่มอีก1ช่องเปลี่ยนอาซิมัตให้เป็นหน่วยเป็นมุมเรเดียนฮะเรเดียนเราจะไปยากอะไรครับเราก็สั่งเรเดียนฮะแล้วเราก็ใส่ตรงนี้ไปปิดฮะโดยที่ยังไม่ต้องไปกำหนดว่าราวเท่าไหร่นะเดี๋ยวค่อยมาราวสุดท้ายฮะทีนี้สูตรเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับ H AB sin ก็เรียกว่า departure H AB cos เรียกว่า latitude เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เป็น HAB คูณ sin เป็น departure คูณ sin นะครับ sin อะไรดี sin ตัวนี้ครับ sin ในหน่วยของเรเดียนนะฮะทีนี้นักศึกษาใช้กี่ตำแหน่งครับใช้3ตำแหน่งนักศึกษาสั่งราวฮะราวกี่ตำแหน่งครับ3มีแค่นี้ครับนะฮะต่อมาครับ H คูณอะไรครับคูณคอสฮะคอสอะไรครับคอสอาซิมัตในหน่วยของเรเดียนฮะนักศึกษาใช้กี่ตำแหน่งครับ3ตำแหน่งนักศึกษาใส่คำสั่งแล้วราว3แล้วสั่งมันดิสเพย์ผล3ตำแหน่งด้วย3ตำแหน่งด้วยเห็นมั้ยครับปึ๊บออกมาอันนี้ก็ต้องสั่งมันดิสเพย์ผล3ตำแหน่งนะครับลืมเมื่อกี้ลืมสั่งให้มันดิสเพย์ผล3ตำแหน่งราวๆแล้วเนาะราวแล้วไม่มีทางผิดเพี้ยนจากนั้นนะครับ EA บวก departure EA บวก departure หมายความว่า EA คือตัวนี้ครับแล้วบวกด้วย departure ของทุกตัวฮะแสดงว่า EA ใช้ซ้ำไหม EA ใช้ซ้ำเพราะฉะนั้น EA กด F4 เห็นไหมครับ EA กด F4 เนื่องจากว่าเราต้องสั่งลาวอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ลาวทิ้งไว้ก่อนลาวทิ้งไว้ก่อนเผื่อมีอะไรผิดพลาดเราใช้แค่3ตำแหน่งเห็นไหมฮะเราสั่งลาวแล้วปึ๊บลงมาเห็นไหมง่ายดีง่ายมากเลยเห็นไหมเสร็จแล้วก็มีอยู่ว่าค่าพิกัดของตัวนี้คืออะไรนี่ครับ 1,000 ใช้ซ้ำมั้ย 1,000 ใช้ซ้ำฮะกด F4 บวกอะไรครับบวกลัตติจูดฮะบวกลั
latitude ก็กดลงมาฟึบลงมาเลยเห็นไหมครับนักศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้เราได้ค่าพิกัดครบแล้วคราวนี้อาจารย์จะมาเตรียมค่าพิกัดแล้วนะเตรียมค่าพิกัดเพื่อส่งออกแล้วแต่ตอนนี้อาจารย์ทำเสร็จแค่สถานีอะไรสถานี B ไอ้ A อาจารย์ต้องไปสถานี B ด้วยอาจารย์ก็ต้องมาดูนี่อาจารย์เพิ่ม1ช่องอาจารย์ก็เพิ่มในนี้1ช่องเหมือนกันอาจารย์ขออนุญาตประสานตรงนี้ก่อนจะได้แยกให้เราดูได้อาจารย์ก็เพิ่มตรงนี้1ช่องแทรกอย่ากระพริบตานะอันนี้เพิ่ม3ช่องอาจารย์ก็ใส่ไปเพิ่ม3ช่องแทรกเห็นไหมอาซิมัตล่ะอาซิมัตอาจารย์ต้องแยกตรงนี้เป็นเดซิมอลและซิมัตที่เป็นเรเดียนด้วยแทรกตรงนี้เราต้องเผื่อไว้อ่ะเพราะผมเผื่อเป็นเรเดียนเอานะอันนี้เป็นมหากรรมการก๊อปปี้ล่ะทีนี้มาดูปุ๊บเราก๊อปปี้ก๊อปหัวตารางไหมครบก่อนเป็นมหากรรมการก๊อปปี้ล่ะเราก๊อปหัวตารางที่เหลือตัวนี้มาให้ครบนะครับเอาละเมื่อเราก๊อปปี้มันมาครบละสิ่งแรกคือต้องเปลี่ยนอาซิมัตตัวนี้เป็นเดซิมอลเหมือนเดิมคืออะไรครับเอาองศาบวกตัวนี้หารเท่าไหร่หาร60บวกตัวนี้หาร3600เห็นไหมครับได้270ลดสิ่ง8ตำแหน่งเดิมเกี่ยวข้องกับมุมเอานะอาจารย์ใช้ลดสิ่ง8ตำแหน่งอันนี้เหมือนกันโอ้แต่อันนี้อาจารย์ใช้มหากรรมก๊อปปี้ดีกว่าอาจารย์ก๊อปสูตรมาเลยครับคัดลอกเวลาอาจารย์เพจก็คลิกขวาแล้วก็แปะที่เป็นรูปฟังก์ชันนี้นะคือก๊อปสูตรก๊อปสูตรไม่พออาจารย์ต้องจัดรูปแบบเซลล์ก่อนให้มันแสดงได้ถึงกี่ตำแหน่ง8ตำแหน่งทีนี้อาจารย์จะก๊อปเหมือนเดิมอาจารย์อาจจะบอกไม่ต้องก๊อปสูตรอาจารย์ไม่ต้องบอกว่าก๊อปสูตรก็ได้อาจารย์ลองก๊อปแบบทึ่มๆเลยทึ่มๆดูซิมันมีให้ไหมมันไปให้ไหมไปครับไปวางเฉยๆนะครับคอนโทรล V เราก็มาเคาะลงเลยครับเคาะเลยเห็นไหมครับเร็วขึ้นนะพอเป็นแล็บง่ายๆเพราะว่าเป็นแล็บการประมวลผลข้อมูลนะครับคราวนี้สิ่งที่นักศึกษาจะต้องมีก็คือตัวนี้ครับหมายความว่าอะไรครับนี่ครับนักศึกษาต้องมี EA ไม่ A แล้วเลยดิจันเปลี่ยน A ตรงนี้เป็น B อันเนี้ย NB อันเนี้ย Iteration B คราวนี้เราต้องไปหันไปดูครับ A ก่อให้เกิด Iteration ก่อให้เกิดพิกัดของจุด B นะครับ B นี่คือจุด B มีค่าพิกัดเท่านี้ E เท่านี้ N เท่านี้อาจารย์ใส่เข้าไปครับคัดลอกครับใส่เฉพาะค่าก็ได้ครับอันนี้แหละครับ 1,000 เหมือนกันอาจารย์คัดลอกครับใส่เฉพาะค่าเข้าไปฮะท่านผู้ชม3ตำแหน่งครับแล้วก็ค่าพิกัดค่าระดับก็คือ200ฮะใส่ค่าเข้าไปครับแล้วก็ท่านผู้ชมกี่ตำแหน่งฮะ3ตำแหน่งเกิดว่าเป็นอย่างนี้ครับจะเห็นว่ามันจะมี VDIS Elevation Azimuthradian departure latitude อาจารย์ถือว่าอาจารย์สอนไปละอาจารย์จะสอนวิธีการทำงานที่รวดเร็วให้ดูลองดูสิก๊อปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วลองมาก๊อปปี้ถึงที่นี่ดูเลย
ทีนี้พิกัดของจุด A เราเริ่มต้นด้วย 2,000 1,000 ถ้าเราไม่มีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคมันจะต้องเป็น 2,000 กับ 1,000 ถูกมั้ยครับแต่ระยะอาจจะมีความคาดเคลื่อนตั้งกล้องไม่ตรงบ้างอะไรบ้างมันก็จะคาดเคลื่อนไปประมาณ -1 ก็ถือว่ารับได้นะครับคราวนี้สิ่งที่สาต้องมีก็คือกดไล่ลงมาเลยฮะกดไล่ลงมาเลยเห็นไหมครับต้องสาคำนวณได้เร็วมากอันนี้จริงถ้าเป็นตอนสอบล่ะตอนสอบอาจารย์ก็คงจะไม่ได้สอบ Excel หรอกอาจารย์ก็สอบแบบธรรมดานี่แหละแล้วก็ไม่ได้สอบซับซ้อนเพราะถึงเวลาเราทำงานมันก็อย่างนี้อยู่แล้วคราวนี้สิ่งนักศึกษาจะต้องมีคือการเตรียมข้อมูลครับเตรียมส่งออกครับเตรียมส่งออกเดี๋ยวจะมาดูกันครับว่าการเตรียมข้อมูลส่งออกเราทำยังไงอันดับแรกก่อนนักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่านักศึกษาจะต้องรู้ก่อนว่าออบเจกต์หรือวัตถุที่นักศึกษาจะสำรวจเนี่ยมีชื่อตารางยังไงจะแนะนำให้กอฟวางไว้ข้างๆก่อนแล้วอาจารย์แนะนำให้ตั้งตารางนี้ว่าตั้งตารางนี้ว่าออบเจกต์เดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตรับสายนิดนึงนะอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตโทรกลับครับอาจารย์ครับครับผมครับครับสวัสดีโอเคเสร็จแล้วนักศึกษาก๊อปตัวนี้ขึ้นมาเป็นออบเจกต์นะครับ object แล้วก็แปะเฉพาะค่าตรงนี้ลงไปเมื่อกี้เป็นที่หายคือ b นะที่หายคือ b ที่หายคือ b เสร็จแล้วปึ๊บคราวนี้อาจารย์ใส่ค่า easting notting ตรงนี้เลยนะอาจารย์ก๊อปเตรียมพร้อมจะส่งออกแล้วแล้วมีค่าระดับค่าระดับอาจารย์ก็ใส่เป็น elef หรือ elevation โอ้เราก๊อปอย่างนี้ไม่ได้เราต้องคลิกขวา copy คลิกขวาครับวางเฉพาะค่าเอาละอันนี้ได้แล้วเห็นไหมครับการ copy ก็ต้องระวังการ copy ก็ต้องระวังอาจารย์ก็บอกว่าในช่องนี้อาจารย์ให้เป็น elevation เนาะ elevation นะครับแล้วอาจารย์ก็ copy เฉพาะค่า elevation นี้มาเลยแล้วให้มันวางเป็นค่าไปวางเป็นค่าทำไงครับคลิกขวาวางเลข1 2 3นี่แหละเขาเรียกวางเฉพาะค่าแล้วอาจารย์แต่งตารางอาจารย์นิดอาจารย์แต่งตารางอาจารย์นิดนึงแล้วอาจารย์ใส่คำสั่ง description ใส่คำสั่ง description นะครับใส่ยังไงอาจารย์ใส่นี้เลยครับอาจารย์จะใส่คำสั่งชื่อว่า left เพราะอาจารย์จะเอาเฉพาะ2ตัวแรกกันมา2ตัวแรกนะ2ตัวแรกปึ๊บเอาละตอนนี้อาจารย์ได้ละทีนี้บังเอิญว่าทีนี้อาจารย์ตั้งเป็น GCP แล้วกัน GCP เอานะตอนนี้อาจารย์ได้ตารางข้อมูลของอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสอนทำข้อมูลให้นะครับนักศึกษาจะได้ทำข้อมูลแบบง่ายๆแล้วแบบไม่ต้องไปจำอะไรมากมายที่มันยุ่งยากนะครับอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่านักศึกษาปกติใช้ Excel เป็นยังไงนะถือว่าอาจารย์ชัดชัยสอน Excel ให้ด้วยแล้วกันเพราะว่านักศึกษาจะได้เค้าเรียกว่าอะไรเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเป็นบัณฑิตที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดนะครับเอาละตอนนี้อาจารย์มี Excel แต่งตารางที่อาจารย์อยากได้ละอาจารย์แต่งนิดนึงของสนานิวนะครับเอานะคราวนี้อาจารย์จะแต่งข้อมูลเพื่อส่งออกละอาจารย์ตั้งขึ้นมาเป็นตารางอีกตารางหนึ่งเป็นชีตใหม่ชื่อโทโป underscore data นะครับอาจารย์วางนะเดี๋ยวนะ copy คัดลอกเสร็จวางแล้วก็ใส่ตารางให้มันนิดนึงตอนนี้อาจารย์รู้แล้วอาจารย์มี description หมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาแก้ description กันแก้แบบบ้านๆมือๆอาจารย์จะทำให้ดู
ต่อาจารย์จะบอกแค่ว่ามันมีแก้ได้หลายท่ามากๆนะครับทีนี้อาจารย์อยากได้หัวตารางนี้มาก็คัดลอกครับคัดลอกคัดลอกหัวตารางนี้ใส่ตรงนี้เลยครับสิ่งแรกที่อยากได้คือออบเจกต์ฮะออบเจกต์มาจนถึง49ก็ใส่ตรงนี้ไปครับสิ่งที่2ที่อยากได้คือค่าพิกัด isting noting ฮะใส่ไปครับฟึบสิ่งที่3ที่อยากได้คือค่า elevation ฮะใส่ไปครับฟึบเดี๋ยวไม่มาเอามาไหมคัดลอกฮะฟึบทีนี้สิ่งที่นักศึกษาใช้ก็คือนักศึกษาใช้คำสั่งอะไรนะ left ใช่ไหมLeft เอาเฉพาะ2ตัวแรกก่อนมา2ตัวแรกก่อนมาแต่ A มันจะมีแค่2ตัวแรกแค่นี้ฟลึบทีนี้อาจารย์เปลี่ยนเฉพาะ A เป็น GCP คือ Ground Control Point นะและอาจารย์ก็จัดไว้ดีๆหน่อยก็ได้เผื่อวันหลังจะได้ใช้อีกรอบหนึ่งแต่อาจารย์ก็ยังไม่ได้ใช้ตารางนี้อยู่ดีอาจารย์เอาไปใช้ในตาราง Topographic ยันวางแล้วนะยันวางแล้วนะตอนนี้ข้อมูลของอาจารย์เนี่ยครบแล้วนะครับแล้วอาจารย์ก็ต้องการที่จะให้ข้อมูลของอาจารย์ชัดชัยเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเป็นระบบอาจารย์จัดเป็นรูปแบบของตัวเลขนะครับ3ตำแหน่งคราวนี้เนี่ยเซฟปึ๊บเราคลิกขวาที่ตรงนี้เราทำซ้ำก่อนเรากลัวเราผิดพลาดเราทำซ้ำเราทำยังไงครับเราคัดลอกครับคัดลอกแล้วก็ย้ายไปสร้างสำเนาเห็นไหมฟลึบมันจะมีวงเล็บ2แล้วนะนี่อาจารย์สอนไว้แทคติกการทำงานจากนั้นนักศึกษาลงเรียงครับเรียงเลยครับเรียงลำดับเรียงลำดับเรียงลำดับอาจารย์จะเรียงตาม description อย่างนี้ครับเรียงลำดับแบบกำหนดเองครับเห็นไหมครับมันมารูปนี้อยู่ด้านบนมันมีการเรียงลำดับฮะเรากำหนดเองฮะกำหนดให้เรียงตาม description นะฮะเรามี description ไหมมี description สังเกตตรงนี้ตัวแรกเนี่ยจะมีชื่อถ้าไม่มีไม่ติ๊กมันก็จะไม่ขึ้นนะติ๊กปุ๊บมันจะเป็น description ขึ้นมาเรียงจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากกอไก่ถึงงอนกฮูกนะฮะนักศึกษาจะเห็นว่ามันมีกี่กลุ่มเนี่ยเอาละเราจะมาค่อยๆกรุ๊ปกันกลุ่มแรกกลุ่ม A กลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่มสีเขียวกลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม GCP กลุ่มสีแดงกลุ่ม4กลุ่มสีเหลืองกลุ่ม Vertical Pole กลุ่ม5กลุ่ม P0 ไปเป็นท่ออาจารย์ให้เป็นสีเทากลุ่ม6กลุ่มรถอาจารย์ให้เป็นสีฟ้าอ่อนนกลุ่ม7กลุ่ม smoking area อาจารย์ให้เป็นสีควันบุหรี่กลุ่ม8 สปอตให้อาจารย์ให้เป็นสีเขียวกลุ่ม9กลุ่มต้นไม้เห็นไหมครับกลุ่มต้นไม้อาจารย์ให้ต้นไม้ของอาจารย์เนี่ยเป็นสีเขียวเข้มๆนิดนึงเอาละคราวนี้ต้นไม้ภาษาอังกฤษว่าอะไร treeโอ้อาจารย์ก็แก้เลยครับ tree แก้ tree แล้วนะค่อยๆแก้CSP ย่อมาจากอะไร spot height คือจุดระดับเราก็ใส่ไป spot height เป็นจุดระดับโอ้ไม่ได้ต้องลากมาแค่นี้พออย่าลากยาวต่อมาครับ smoking area ก็คือ SA smokingarea smoking area แล้วก็ลากเฉพาะ smoking area อดีอ่ะรถคือถนน P0 น่ะไปครับไปท่อประปาครับท่อประปา L อ่ะไลท์โพคือเสาไฟฟ้าเสาโคมไฟสองสว่าง GCP ก็คือ Ground Control Point EP อ่ะ Electrical Pole
ครับเดี๋ยวนะเอเอเอ A ก็คือ boundary หรือ area จันใช้คำว่า boundary แล้วกันเอคือ boundary ลากลงไปลากลงไปเห็นไหมครับตอนนี้นักศึกษาได้เคลียร์ข้อมูลแล้วนักศึกษาเซฟครับแล้วนักศึกษาไปที่บันทึกเป็นฮะบันทึกเป็นลากมาจนถึงสุดท้ายเราจะใส่ CSV เป็น MS. ฮะใส่เป็น MS. แล้วจะใส่ตรงนี้เป็นจันจะแก้เป็น topo G01 G01 จันได้เป็น data ให้ G01 ละ G01 เอาไปทำอะไรจากนี้ไปนะครับอาจารย์จะทดลองใช้เวลา15นาทีที่เหลือถ้าวันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรครับอีก15นาทีในคาบต่อไปอาจารย์จะทำให้อีกรอบนึงอันนี้ทำให้ดูเฉยครับนักศึกษาสามารถที่จะ import ข้อมูลเมื่อสักครู่ข้อมูลเมื่อสักครู่เราจะเรียกว่าเป็น delimited source ก็คือเป็น text เราเก็บข้อมูลในรูปของ text ฮะ text ที่ว่านี้ text ที่ว่านี้จะอยู่ในรูปของไฟล์เห็นไหมครับ topo g01 เห็นไหมครับอาจารย์ทำไปละปึ๊บเมื่อนักศึกษาใส่เข้ามานักศึกษามันจะมาออโต้เลยฮะนี่ครับ fill x เป็น isting fill y เป็น notting fill z เป็น elevation fill description เราใส่เข้าไปเราแอดเข้าไปฮะปึ๊บเห็นไหมครับนี่จะเป็นการพล็อตจุดโดยการใช้โปรแกรมฮะโปรแกรมที่ชื่อ QGIS วันนี้จันจะยังไม่สอนพล็อตแผนที่นะครับจันจะยังสอนพล็อตให้มันเข้ามาอย่างนี้อยู่ในรูปของ GIS จันเชื่อว่าเด็กนักศึกษาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้ใช้แน่นอนไปที่ export ฮะ export feature ตรงนี้ export ไปแล้วเป็น shapefile name shapefile เมื่อสักครู่นี้อาจารย์จะใส่เป็น shapefile ที่อยู่ในรูปของคำว่า topo ฮะ topo G01 ครับ G01 เป็น type เป็น point ฮะเป็น point โอเคครับฟลึกไปทีนี้อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ใส่มาอาจารย์ก็อาจจะลบตัวที่มันไม่ใช้แล้วทิ้งไปเหลือตัวที่ใช้ฮะเหลือตัวที่ใช้ไอตัวที่ใช้เมื่อกี้เนี้ยอาจารย์สามารถที่จะมาสั่ง property มันได้นะให้มันเราจะค่อยๆไล่กันนะให้มันเป็นต้นไม้เอาละเราอยากให้มันเป็นต้นไม้เราทำไงอ่ะเราสั่งให้มันเป็น symbology แล้วสั่งให้มัน classify ได้นะหรือ categorize ได้นะแล้วมัน classify ทุกอย่างเดี๋ยวเรา delete all ก็ได้แล้วมัน classify ทุกอย่างตาม description classify ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีการใส่ legend ฮะเห็นไหมฮะมันจะมีการใส่มาเสร็จแล้วอาจารย์จะใส่ตรงนี้เป็นต้นไม้ต้นไม้ของอาจารย์ดูซิอาจารย์มีต้นไม้ไว้อยู่แล้วหรือเปล่าอาจารย์มีต้นไม้อยู่แล้วครับอาจารย์ใส่เข้าไปต้นไม้อาจารย์สั่งอัปเดตต้นไม้มาเลยอย่างนี้ครับอาจารย์ใส่เป็น GCP ดูซิว่าอาจารย์มี GCP อยู่แล้วหรือเปล่า GCP อาจารย์มีใส่ GCP GCP ก็มาครับใส่เลยครับ electrical ใส่ boundary ครับ boundary ดูซิว่าอาจารย์มี boundary อยู่ในนี้ไหมมีไหมครับ boundary boundary อาจารย์เป็นหมุดครับเป็นหมุดของหมุดอย่างนี้ครับใส่เข้าไปครับ boundary ใส่ boundary boundary ก็มาครับเอานะครับใส่ electrical pole electrical pole อาจารย์มีสัญลักษณ์ไหมไม่มีแต่ว่าเขามีใกล้เคียง electrical pole เป็นเสาหกเหลี่ยมอาจารย์ก็ใส่เป็น electrical pole มาไหมมาครับเห็นไหมครับ electrical pole โผล่แล้วเอาละอาจารย์ก็มาคลิกเนี่ยฮะคลิกที่รูปของมันเลยฮะอยากได้เป็นสำหรับถนนนะครับสำหรับถนนถนนน่าจะเป็นวงกลมขาวๆหรือเป็นมาร์กสีดำๆหนึ่งเอามาร์กสีดำๆแล้วกันถนนมาไหมถนนอยากได้มามันก็มาให้เห็นไหมครับถนนตอนนี้ถนนวาดให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลากถนนกันครับต่อมาครับไปไลน์ฮะไปไลน์ไปไลน์เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินละกันมันจะสื่อถึงความเป็นน้ำนิดนึงแอพพลายไปเห็นไหมครับไปไลน์เราจะรู้เลยนะครับโซนไปไลน์ฮะทีนี้ยังมีอะไรที่อาจารย์ยังไม่ให้อีกอ๋อสปอร์ตไทครับสปอร์ตไทสปอร์ตไทอาจารย์จะให้เป็นอะไรดีให้เป็นจุดสี่เหลี่ยมฮะจุดเล็กๆสปอร์ตไทครับโอเคอ่ะ
ปอตไฮอาจารย์ให้มาแล้วนะให้สปอตไฮละสุดท้ายครับ smoking area smoking area อาจารย์ให้เป็นจุดแดงๆแล้วกันคราวนี้รู้แล้วว่านี่คือ smoking area อาจารย์เซฟไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้เป็นไฟล์แผนที่อาจารย์เซฟไว้เป็น G01 เนื่องจากอาจารย์มีทดลองไว้เล่นๆสำหรับพวกเราแล้วมันเราใช้เป็น G01 test แล้วกันG01 test คราวนี้นักศึกษาจะเห็นว่าถ้าอาจารย์จะวาดบอร์ดอรี่ของพื้นที่ปฏิบัติงานอาจารย์จะวาดยังไงอาจารย์สามารถวาดขึ้นมาใหม่ได้ครับเป็น new shape file แล้วอาจารย์สร้างไฟล์นี้ไว้ที่ไหนอาจารย์สามารถสร้างไฟล์นี้ไว้ที่นี้ได้แล้วอาจารย์โดยตั้งชื่อว่าเป็นรถเป็นบอร์ดอรี่ก่อนบอร์ดอรี่นี่เราจะรู้ว่ามันคือขอบเขตพื้นที่ปฏิบัติงานเรานะครับบอร์ดอรี่นี่พอลากบอร์ดอรี่เสร็จจิโอเมตรีไทป์มันเป็นอะไรเป็นเส้นบอร์ดอรี่เนี่ยเป็นเส้นนะเราก็ใส่เข้าไปปิดฟลึกมาหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาลากบอร์ดอรี่เสร็จนักศึกษาลากบอร์ดอรี่มาไว้เป็นเลเยอร์ข้างบนนิดนึงเพราะเรากำลังจะทํางานเกี่ยวกับบอร์ดอรี่แล้วก็ต้องมีการแก้มีการใส่ดินสอฮะดินสอแล้วมีการลากใหม่นะครับเราก็สามารถที่จะลากจุดเชื่อมจุดได้นะครับจุดเชื่อมจุดนะครับเชื่อมมาที่หัวถนนก่อนครับเชื่อมมาที่ตรงนี้ครับมันมีต้นไม้อยู่นอกบอร์ดอรี่ก็มีนะครับแล้วก็ลากเชื่อมมาเราลากมาปล่อยมาตรงนี้ครับเพราะว่าเราไม่ได้สำรวจครับเราสำรวจถึงแค่นี้ครับเพื่อได้เป็นบอร์ดอรี่ของการทำงานเราได้แล้วเราได้บอร์ดอรี่ละนะครับเราได้บอร์ดอรี่ละทีนี้นิดนึงอาจารย์ลืมใส่ electrical poleElectrical pole อาจจะเป็นตัวเนี้ยแต่เป็นสีเหลืองๆแสดงความเป็นไฟฟ้านิดนึงไฟฟ้าเหลืองๆไม่ได้เอาเป็นตัวนี้สีเหลืองแล้วกัน Electrical pole ใหญ่หน่อยโอเคครับอันนี้คือแสงสว่างเห็นไหมครับมันมีแสงสว่างจากนี้ไปอาจารย์เพิ่มอีกเลเยอร์นึงว่าโรดอาจารย์ก็ใส่เป็นนิวแล้วอาจารย์ก็มาดูเก็บรถไว้อาจารย์ก็เพิ่มเป็นรถปึ๊บรถแล้วรถนี่เป็นจิโอเมตรีไทป์แบบลายนะครับอาจารย์ก็ใส่เข้าไปนะปึ๊บอาจารย์ก็ใส่ดินสออาจารย์เอารถขึ้นมาไว้ข้างบนก่อนนะเดี๋ยวนะอาจารย์ลากรถขึ้นมาไว้ข้างบนนิดนึงรถอาจารย์เอาไว้ตอนนี้รถอยู่ใต้บัตเตอรี่เอารถต้องอยู่เหนือบัตเตอรี่เอาหุบก่อนเอาบัตเตอรี่มาอยู่ใต้รถก็ได้รถอยู่ด้านบนอาจารย์ไฮไลท์สีฟ้าที่รถนะแล้วอาจารย์ก็มาเลือกดินสอแล้วอาจารย์ก็เลือกมาตรงเนี้ยไอ้รูปร่างอย่างเงี้ยคือเรียกว่าวาดใหม่อาจารย์ก็ล่ามวาดใส่ตรงนี้เลยปึ๊บได้ถนน1เส้นละถนนเส้นที่1ขอบด้านซ้ายเส้นที่2ขอบด้านขวาตอนนี้เราได้ถนนละเราได้ถนนละอันต่อไปอาจารย์จะทำคือเส้นชั้นความสูงจบแล้วนะวันนี้จบเส้นชั้นความสูงก็จบแล้วเดี๋ยวจะพาประกอบแผนที่ด้วยถ้ามีเวลาคอนทัวร์เราลากคอนทัวร์จากค่า elevation ครับ elevation ชึบเข้าไปแล้วเราเซตครับเมื่อกี้เราลองมาดูซิจากตาราง Excel ตาราง Excel เรามีความสูงเรามีมินิมัมมันเท่าไหร่เราใส่เข้าไปครับมินิมัมเราใส่แม็กซิมัมด้วยเราก๊อปสูตรฮะเปลี่ยนมินเป็นแม็กแค่นั้นเองเปลี่ยนมินเป็นแม็กฮะมินิมัมมันเท่ากับเท่านี้แม็กซิมัมเท่ากับเท่านี้เอาละแสดงว่าถ้าอาจารย์เป็น 198.989 แสดงว่ามินิมัมของอาจารย์ก็คือ 198.5 กับ 203.5 สมมตินะอาจารย์ทุกๆ50เซนอาจารย์ก็กำหนดอินเทอร์วัลเลยครับสิ่งที่ต้องทำก็คือกำหนดอินเทอร์วัลทุกๆ50เซนสมมตินะแบบนี้ทำทุก50เซนเห็นว่าตรงนี้ก็จะมันจะคำนวณให้เสร็จเลยฮะ
ห็นไหมครับพอแค่กดแค่นั้นมันคำนวณให้เลยฮะสูงสุดคือ203อยู่ตรงนี้ฮะ203เอาละอาจารย์ก็จะมีหน้าที่ในการแอดมันเข้าไปอาจารย์อาจจะใส่ให้เป็น apply color หรือไม่ apply color ก็ได้นะถ้าไม่ apply color มันก็จะเป็นตัวด้านๆ add เข้าไป yes ตรงนี้เข้าไปถูกไหมครับแล้วเราก็ปิดตอนนี้เขาสร้างเส้นชั้นความสูงให้แล้วแต่เส้นชั้นความสูงมันเป็นเหลี่ยมๆมันไม่สมูททีนี้ถ้าจะให้มันสมูททำไงดีอาจารย์ก็ไปที่ Toolเห็นเครื่องหมายทูนี่ไหมเป็นเครื่องจักรเนี่ยจักรแล้วอาจารย์ก็ไปที่เวกเตอร์จิโอเมตรีแล้วอาจารย์ก็หานิดนึงแต่อาจารย์อยากให้มันสมูทใช่ไหมมันมีฟังก์ชันสมูทอาจารย์ก็สั่งมันสมูทสมูทไลน์ตัวนี้โดยที่การสมูทเนี่ยอาจารย์จะให้มันสมูทแบบสุดยอดก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่เอาอ่ะอาจารย์เอาแบบพอดีคือเอา default มันเลยสั่งไปฟลิปสมูทจะเห็นว่าเส้นชั้นความสูงมันก็จะสมูทขึ้นปึ๊บเห็นไหมครับเราสั่งสมูทปั๊บมันก็สมูทเห็นไหมครับไม่มีเหลี่ยมละสั่งสมูทครั้งเดียวก็ได้นะฮะหรือจะสั่งสมูท2รอบฮะปึ๊บ3รอบของไอ้เนี่ยครับของไอ้เส้นชั้นความสูงเราสั่งไปรันสมูทปึ๊บเห็นไหมครับถ้าสมูท3รอบเห็นไหมมันสมูทมากเลยนะเห็นไหมครับเส้นชั้นความสูงจะสมูทมากขึ้นจะมีความเนียนฮะมีความเนียนหลังจากนั้นสิ่งที่นักศึกษาจะต้องทำก็คือการใส่ลาเบลให้มันเดี๋ยวนะครับอันขออนุญาตให้เป็นใส่เส้นชั้นความสูงให้มันจานปิดทูไปทีนี้อาจารย์ขออนุญาตซูมตรงนี้มานิดหนึ่งสิ่งที่นักศึกษาต้องใส่ก็คือใส่เส้นชั้นความสูงให้มันใส่มันเลยครับเส้นชั้นความสูงที่ว่าเนี้ยเดี๋ยวอาจารย์ขอยัดย่อนิดจอไม่พอเสร็จแล้วนักศึกษานะครับลาเบลเป็นซิงเกิลลาเบลเลยซิงเกิลลาเบลใส่ค่า elevation เห็นไหมครับตอนนี้สิ่งที่นักศึกษาจะมีคือ elevation ใส่ตัวสมูทใส่สมุดจานแอปพลายปั๊บตอนเนี้ยมันจะมีค่าเส้นชั้นความสูงกำกับละจะยังสูงเส้น200มา195เห็นไหมครับมา 200.5 มา200 201เห็นไหมครับถ้ามันจะไปทับกันมันก็จะไม่เขียนให้นะครับแต่ว่าถ้าซูมดีๆมันก็จะมีการเขียนให้นะครับคราวนี้แล้วเราจะมาเขียนเป็นแผนที่ส่งอาจารย์ยังไงสุดท้ายละอีก5นาทีถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรอาจารย์ตั้งชื่อว่า My Map แล้วอาจารย์ก็เอาแผนที่ของอาจารย์มาแปะอู้เดี๋ยวนะเอาใหม่ก่อนอาจารย์ต้องไปตั้งตรงนี้ใหม่อาจารย์ต้องไม่ซูมอาจารย์เป็นซูม extend ก็ได้อาจารย์เซฟก่อนฟลิปแล้วอาจารย์มานี่ครับนี่คือการทำแผนที่ new print layout อาจารย์ตั้งตัวนี้หมายว่า my map ของ G01 ฟลิปเข้าไปพออาจารย์ใส่ my map เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คืออาจารย์ก็จะมี map ใส่เข้าไปดูอาจารย์ก็จะสามารถที่จะเลื่อนแผนที่ตัวนี้ขึ้นลงได้นะครับหรือตีขอบอย่างนี้ก็ได้นะครับถือว่าการตีขอบนะอาจารย์อาจจะมีการใส่ทิศเหนืออันนี้ทิศเหนือของอาจารย์เนี่ยมีให้เลือกไหมมีให้เลือกไหมแอโร่ทิศเหนืออาจารย์จะเอาแบบอย่างนี้ก็ได้นะโอ้มันไม่มีให้เลือกเยอะเว้ยทำไมใส่ทิศเหนือเอานี้แล้วกันนี่คือทิศเหนือ
เสร็จแล้วอาจารย์ใส่อะไรต่อดีใส่แมปละใส่อะไรดีใส่ชื่อแผนที่ใส่ชื่อแผนที่กันก็เป็นบอกว่าแผนที่เห็นไหมเขียนเลยแผนที่มันรับภาษาไทยไหมครับแผนที่แสดงพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มที่1สมมตินะสมมตินะแล้วกันก็ใส่ไปเสร็จปึ๊บเข้าไปโอเคลองดูซิว่ามันมีไหมมีมาด้วยเป็นชื่อแผนที่ด้วยแต่ว่าตัวมันเล็กตัวมันเล็กจานก็ต้องมาดีฟอนต์นะจานบอกฟอนต์มันต้องใหญ่กว่านี้นิดนึงโอเคดูซิฟอนต์ไม่สวยเลยจานก็มาที่ฟอนต์ตัวนี้เอาฟอนต์สวยๆงามๆงามฟอนต์ไม่งามฟอนต์อาจารย์ยังเป็นฟอนต์โบราณเนาะฟอนต์ที่อาจารย์ว่างามของอาจารย์อาจจะเป็นอังสนาก็ได้นะฟอนต์งามงามเสร็จแล้ว vertical อ่ะอาจารย์เปลี่ยนสีก็ได้สีเอาสีดำมาแหละดีละแล้วอาจารย์บอกตั้งเซนเตอร์ตั้งมิดเดิลโอเคอาจารย์ได้ละพื้นที่ปฏิบัติงานของอาจารย์คราวนี้อาจารย์ตั้งชื่อแผนที่ได้แล้วเสร็จแล้วอาจารย์ก็ขยับตัวแผนที่อาจารย์ขึ้นไปอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ใส่รีเจนโอ้รีเจนอาจารย์มาเยอะเลยอาจารย์บอกอาจารย์คำนวณมาแค่อันเดียวอาจารย์ก็ลบอันเดียวฟลึบไปลบทิ้งไอ้โทโปอาจารย์ไม่เอาอาจารย์มีแค่เอามีแบตเตอรี่ก่อนเอาแบตเตอรี่ก็แค่นี้กันฟลึบแผนที่อาจารย์มีประมาณนี้โอ้ยังไม่พอเดี๋ยวนะมันมีคอนเวิร์ตไหมเพจ property เดี๋ยวอาจารย์ลองดูนะ layout guideline อันนี้โอเคละทีนี้อาจารย์จะใส่จันได้รักเพิ่มอาจารย์ก็เพิ่มอีกกันอาจารย์บอกโอ้ยไม่ต้องใส่ขนาดนี้อาจารย์แก้ไอเทม property ของเนี่ยสมมุติเมื่อกี้อาจารย์ใส่ไปแล้วอาจารย์ก็ลบทิ้งลบสมมุติทิ้งลบอะไรอีกอาจารย์ลบสมมุติทิ้งอีกครั้งนึงอาจารย์ลบอันนี้อีกครั้งนึงอาจารย์เหลือแต่ topographic map ของกลุ่ม1นี่ครับมันก็จะเป็นแผนที่ที่แสดงสัญลักษณ์ได้ละอาจารย์ก็มาเรียงนิดหน่อย topographic map กลุ่ม1แล้วนะมีอะไรอีกที่อาจารย์ยังขาดมีอะไรอีกที่อาจารย์ขาดมีตัวแผนที่มีตัวแผนที่อาจารย์ใส่ไปแล้วมีสัญลักษณ์ใส่ครบแล้วอ้าวอาจารย์ลืมใส่สเกลบาร์สเกลบาร์อาจารย์บอกเนี่ย10เมตร20เมตรใส่เข้าไปมีอะไรอาจารย์ที่ขาดอีกมีอะไรที่อาจารย์ขาดอีกไหนไล่สิแอดลาเบลใส่ไปแล้วแอดรีเจนแอดสเกลบาร์แอดเชฟไม่ต้องแอดมาร์คเกอร์ไม่ต้องแอดแอโร่ไม่ต้องแอดโนดไม่ต้องแอดทริบิวต์ไม่ต้องจบแล้วครับจบแล้วครับขาดนิดนึงแผนที่นี้ต้องมีเขียนด้วยนะเขียนชื่อของผู้รับผิดชอบอันนี้คืออาจจะเชยหน่อยนะจัดทำโดยอาจารย์ชาติชายทำเองก็ชาติชายถ้าเป็นกลุ่ม3กลุ่ม1กลุ่ม2ก็ใส่ไปนะครับผู้จัดทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์มาเปลี่ยนฟอนต์นะฟอนต์เป็นอังสนาการเปลี่ยนไส้ขนาดขยายแบบแค่นี้เอาละงานจัดทำโดยละอาจารย์มีโลโก้ไหมถ้ามีโลโก้ก็ใส่โลโก้
เดี๋ยวใส่เข้าไปด้วยเดี๋ยวนะดันจัดไว้ตรงกลางนี่เป็นจัดทำโดยชาติชายวิสุทธิสิงห์เนี่ยนะถ้าจะให้ดีใส่ชื่อนำหน้านิดนึงรอสอชาติชายใส่ไปพอใส่เสร็จสิ่งที่ต้องมีคืออะไรโลโก้เซฟก่อนใส่โลโก้ฉันวาดโลโก้ตรงนี้ก่อนปั๊บปั๊บเสร็จจานต้องมาหาโลโก้อีกไหนดูซิผมอินพอร์ตมาได้ไหมอินพอร์ตมาอินพอร์ตผมมีโลโก้ไหมโอ้มันอัพรับแค่ SVG เอาผมไม่มีโลโก้ผมก็ไม่ใส่ไม่ใส่ผมก็ใส่แค่เนี้ยนะครับใส่แค่มาตราส่วนนะครับนักศึกษาสามารถที่จะใส่ประมาณเนี้ยได้นะครับแล้วก็ทำแค่เนี้ยพอละทิศเหนือนะครับแผนที่ไว้ตรงนี้นะครับมีสัญลักษณ์ครบมีคำอธิบายครบละตรงนี้จะลบการก็แอดเล็บแทนกันนิดหนึ่งมันเป็นเล็บแทนเกิลก็น่าจะไม่จำเป็นต้องลบมั้งจะบังเอิญมันขึ้นจุดตรงนี้มาเดี๋ยวค่อยไปลบใน Photoshop อันเซฟก่อนนะเซฟฟลิปเป็น GT01อาจารย์ตั้งชื่อเป็นเทสไปเอานะเอานะเข้าใจว่าเที่ยงพอดีเที่ยงพอดีก็ฝากนักศึกษาไปทำแล้ววันพฤหัสเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งมาดูกันอีกรอบหนึ่งมาทำพร้อมกับอาจารย์เลยก็ได้แต่ถ้าทำมาก่อนก็จะดีนะเดี๋ยวอาจารย์จะอัพคลิปนี้ไว้ให้นะครับอัพคลิปนี้ไว้ให้เพื่อให้นักศึกษาได้ว่าโปรแกรมอันนี้มันโหลดได้จากไหนบ้างคะมันโหลดฟรีหรือเปล่าพี่อาจารย์ใส่ลิงก์ไว้แล้วในไลน์ใช่ไหมคะอาจารย์นี่ลิงก์นี้โหลดตัวนี้เลยนะโหลดตัวนี้เลยมันใช้ได้ทั้ง Microsoft แล้วก็ iOS ใช่ไหมครับโอ้เดี๋ยวอาจารย์ค้นให้มันใช้ iOS ได้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่อาจารย์สอนเพราะว่าคนสายเนี่ยเขาใช้เรื่องนี้กันเยอะอาจารย์ก็เลยต้องสอนให้แล้วก็อยากให้ใช้เป็นด้วยนะเพราะว่ามันเอาไปทำมาหากินได้เลยลูกเอาละอาจารย์ส่งตัวนี้ไปให้ปึ๊บเห็นจอนี้ไหมอาจารย์คะอาจารย์คะก็คือว่าเราก็คือปริ้นแผ่นที่นี้ลงเสือบุ๊กเลยใช่ไหมคะปริ้นเลยปริ้นแปะเลยทั้งข้อมูลแล้วที่เราคำนวณเราต้องเขียนเดิมใช่ไหมคะไอ้ข้อมูลต้องเขียนข้อมูลต้องหัดคำนวณหัดให้มันผ่านหูผ่านตาบ้างลูกโอเคค่ะก็คือเราก็แค่ปริ้นแผ่นที่ออกมาแล้วก็ติดไปครับผมโอ้ยถ้าจะแปะตารางอาจารย์ก็ว่าเกินไปนิดนึงนะเพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่สอนเราก็ต้องคำนวณมืออยู่ดีถูกไหมก้อยการใช่ค่ะก็เขียนอาจารย์คำนวณให้มันง่ายขึ้นแต่ว่าอาจารย์ก็ยังอนุรักษ์นิยมอยู่นะครับอ้าวโอเคถ้ามีอะไรสงสัยวันพฤหัสอีกครั้งหนึ่งอาจารย์จะพาทำใครกลุ่มไหนส่งข้อมูลมาครบอาจารย์จะพาทำให้จบโอเคไหมครับนะครับงั้นเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ